วันนี้เรื่องที่พี่ศักดิ์จะเอามาคุยกับวีเป็นเรื่องที่ต่อจากคุ้งที่แล้วป่ะอันนี้สดกว่าดีกว่าต้องบอกว่าไอ้เรื่องอันนี้ขอเป็นสุขหน้าอ่ะได้เพราะว่าไอ้เรื่องนี้ที่จะเล่าเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่คือมันเมื่อวานไปเล่ารายการพี่นัดมาอืมนัดผีอ๋อพี่นัดผีแล้วมันมันเล่าคือตีสองอาการคุณเล่าตอนตีหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่นะมันมีหลายๆอย่างที่มันหลุดแล้วก็เล่าไม่ครบเวอร์ครับมันเนี่ยมาเล่าให้ฟังดีกว่าให้ชื่อเรื่องนี้ว่าไงพี่ชายบ้านอะไรวะเนี่ยบ้านอะไรครับพี่บ้านอะไรวะเนี่ยเอาแค่นี้พอพี่บ้านอะไรวะบ้านไรวะใช่นะก็เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องกันทีหลังเล่าก่อนแล้วกันเอาพี่เอานะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเต็มตัวเต็มใจนิดนึงครับนะโอเคคือเรื่องของเรื่องสมัยนั้นน่ะจากที่พี่เข้าป่ามาล่องเรือล่องสุ่มอะไรมาแล้วก็เราที่ขอทุกคนเราอะเริ่มเบื่อไม่ใช่เริ่มเบื่อหรอกว่ามันลำบากแล้วเราพอมาถึงตอนพี่20กว่าเกือบ24-25เนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมันก็เลยทำให้เราไม่อยากที่จะไปเข้าป่าอีกแล้วอะหรือว่าไปทำงานไม้ตรงนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เราเจอเกี่ยวกับไม้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบประทับใจเราอะนะครับมันมีแต่เรื่องอะมีแต่เรื่องก็เลยบอกไม่เอาแล้วไม่ทำดีกว่าเราช่วยอยู่ที่โรงงานปลาดีกว่าจบอะไรเงี้ยปลาเขาเลยบอกว่าเฮ้ยลองไปหลักซื้อพวกไม้เก่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนทำบ้านอย่างเงี้ยก็ใช้ไม้หน้าใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยไงถ้าเราไปรับซื้อไม้เก่าอะไรมาอย่างเงี้ยนะมันเอามาขายเนี่ยหรือเอามาแปรรูปเองเนี่ยมันได้ราคาครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ของกรณีลงนิ้วไปลืมบ้านชาวบ้านเขาไปรื้อศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จะเล่าต่อจากโรงนิ้วพอดีเรื่องโรงนิ้วที่พี่ศักดิ์เคยเล่าไว้นะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังใครบางคนอาจจะลืมไปแล้วเพราะพี่ศักดิ์เล่าไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณสัก3เดือน4เดือนที่แล้วได้นะโรงนิ้วเนี่ยช่วงนั้นพี่ศักดิ์ไปหาซื้อไม้เก่าฮะแล้วก็มีการแนะนำว่ามันมีโรงนิ้วนึงกำลังจะทุบกำลังจะถูกรีโนเวทหรือจะเคลียร์พื้นที่นี่แหละก็เลยจะไปขอติดต่อซื้อไม้ที่อยู่ที่โรงนิ้วคือไม้เก่านะฮะเพื่อจะออกมาใช้งานเอามาขายต่อแล้วมันเกิดเหตุการณ์ของคนเนี่ยที่เป็นพนักงานเข้าไปรื้อเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งใน2ครั้งไหมพี่เกือบตายหลายครั้งเกือบตายนะฮะคือปางตายเลยแหละปางตายนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่พี่ศักดิ์กำลังจะมาเล่าให้เราฟังต่อในครั้งนี้ว่ามันมีเรื่องราวต่อจากนั้นอีกถูกไหมพี่ใช่ก็คือเรารับซื้อบ้านเก่าไม้เก่าเราก็ต้องไปหลายๆที่ใช่ไหมครับวีเขาเสนอมาเราก็ต้องไปดูว่าจะรับซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วครั้งนี้มันก็มีแบบมีคนมาเสนอที่จะขายบ้านไม้เก่าให้ซึ่งตอนนั้นน่ะพี่อ่ะไม่ว่างก็เลยให้ลูกน้องคนสนิทวีจำไม่ติได้ไหมจำไม่ได้ที่ภาคลงนิ้วก็ไม่เป็นไรพี่ติเป็นก็พัฒนาขึ้นมาเป็นมือขวาพี่ก็เลยบอกติเองไปดูซิว่าพี่เขาอ่ะจะให้เราไปจะขายบ้านเก่าให้เราเองอ่ะตามพี่เขาไปดูมานะจดมาว่าสถานที่นี่เป็นยังไงไกลแค่ไหนตัวบ้านดีไม่ดีอะไรเงี้ยติมันก็ไปนะ
คือไปอ่ะตอนนั้นรู้สึกน่าจะประมาณสักก่อน10 โมงเช้านะแล้วขอให้ติดกลับมาก็คือประมาณสัก3 ทุ่มอ่ะพอกลับมาเสร็จนะก็นั่งตั้งวงนั่งกินเหล้าอะไรกันอยู่นั่นแหละกับลูกน้องคนอื่นครับไอ้ตีมันก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกเราก็มาหันไปถามมันเป็นไงบ้างที่ไปดูไอ้ตีบอกมันก็เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็ยกเหล้าขึ้นมากินก่อนเลยแก้วหนึ่งไม่พูดประจาเสร็จแล้วก็วางเนี่ยทีเนี้ยเราอะได้ตังเยอะแน่เลยว่ะมันบอกนี่เฮ้ทำไมเองพูดอย่างนี้วะโอ้ยเฮียทีเนี้ยบ้านหลังเบ้อเร่อเลย2 ชั้นไม้ทั้งหลังครับเฮ้ยมึงดูว่าไม้อะไรไม้สักทองทั้งหลังเฮียโอ้โหโอ้โหสักทองทั้งหลังเฮ้ยมันใหญ่ขนาดไหนวะก็วีนึกถึงบ้านพี่นะครับเป็นตึกเนี่ยทั้งหมด6 ห้อง3 ห้องห้องละ4 เมตรอ่ะมันเท่ากับโรงงานเราเลยเลยเฮียใหญ่นะมันใหญ่ไงคนสร้างบ้านอะไรขนาดนั้นนะถูกป่ะครับแต่ถ้าเป็นคนจีนอ่ะใช่เหมือนกับว่าคนจีนอ่ะชอบให้ลูกหลานอยู่ด้วยกันถูกป่ะครับเออขอบอกโอ้แล้วไม่แค่นั้นเฮียรอบบ้านเนี่ยยังมีบ้านอีก4 หลังโอ้โหเราบอกโอ้โหงานนี้สงสัยรวยเละได้จับไม้ดีมาขายอะนะใช่ครับเราบอกเอ้ยติมึงแน่ใจแล้วมึงเช็คดูเรียบร้อยนะบอกเงี้ยเชื่อผมอะเช็คเรียบร้อยแล้วไม่เจอเหมือนที่แต่ก่อนเราเจอนะเว้ยไม่ที่แบบที่เราเคยเจอมานะติบอกเฮียก็รู้ผมอะเซนแรงแค่ไหนถ้าที่ไหนมีเนี่ยมีน้อยฉี่น้อยมีกลางก็พอฉี่ได้แต่ถ้ามีเยอะฉี่แตกครับคือติเขาจะเป็นคนมีเซนอย่างเนี้ยคือที่ไหนแรงๆที่ไหนแบบพอมีแล้วมันมีเซนนั่นคือมันจะกั้นฉี่เป็นคนที่กั้นฉี่ไม่อยู่ครับนี่ก็เลยเอามันนี่แหละเป็นตัววัดเลยว่าที่ไหนที่แรงที่ไม่แรงแล้วพอได้แล้วโอเคแล้วมันอยู่ที่ไหนวะเมืองการเฮียพอบอกเมืองการเราเอ๊ะในใจเมืองการเหรอถ้าเมืองการนี่บ้านใหญ่ๆอย่างนี้ไม้อย่างนี้ก็คิดในใจว่าไอ้ติไปไม่เจออะไรแปลว่าโอเคผ่านครับก็บอกทุกคนเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือพรุ่งนี้ไปเมืองการโอ้ทุกคนก็เฮใหญ่เลยว่างานนี้แบบได้ส่วนแบ่งไงเราก็เริ่มเดินทางนะเดินทางตามที่เอตินำไปโอ้รถ2 คันเครื่องมือพร้อมระหว่างที่เข้าไปพี่จะไม่บอกสถานที่รายละเอียดนะครับพอไปถึงสถานที่จริงพี่ยืนอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านเลยซึ่งมันเป็นที่ที่กว้างเป็นไร่ๆเลยอ่ะครับแล้วเรามองเข้าไปใช่บ้าน5 หลังจริงๆคือด้านหนึ่งเนี่ยไอ้บ้านหลังใหญ่น่ะหันหน้าเข้าภูเขาด้านหลังอ่ะเป็นลำธารไอ้บ้าน2 หลังอ่ะอยู่ติดฟากละ2 หลังอ่ะครับมันอยู่ไร่ๆกับบ้านใหญ่มันตีเป็นออกเป็นคล้ายๆโค้งอ่ะครับพี่เข้าไปมองมันบ้านอะไรวะเนี่ยมันดูแปลกๆคือลักษณะคนสร้างบ้านกูไม่ควรสร้างบ้านอย่างเงี้ยเพราะการสร้างบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยมันผิดหลักของจุ้ยครับเขาต้องหันหน้าบ้านออกมานอกเขาถูกป่ะไอเนี้ยบ้านใหญ่อ่ะหันหน้าเข้าเขาแล้วก็บ้านด้านข้างเนี่ยนะต่อกัน
เออเราก็มองเออเอาวะคงไม่มีอะไรนะมีขอโทษทีนะพี่คันคอครับพี่ พี่สักมีน้ำจิบได้นะพี่นะโอเคเดี๋ยวขอปิดพัดลมแป๊บนึงทีนี้พวกเราก็พี่ก็เดินเข้าไปดูสภาพของบ้านคือไอ้บ้านใหญ่ไม้สองชั้นอะเฮ้ยสภาพดีแต่ไอ้บ้านรอบบริวารอะรอบข้างคือมันผุพังเกือบหมดแล้วอะเราก็คิดโอ้โหเสียดายนะเสียดายว่ามันแบบที่ว่าจะได้สักทั้งห้าหลังอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยอะไรเงี้ยแต่พอไปดูบ้านตัวบ้านใหญ่ก็เออรับได้อยู่ก็บอกเฮ้ยทุกคนกางเต็นท์วันนี้เราจะนอนที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานกันนะทุกคนก็กางเต็นท์นอนคืนนั้นผ่านไปรุ่งเช้าก็เริ่มที่จะรื้อบ้านนะเข้าไปแล้วก็จะเริ่มรื้อจากชั้นบนลงมาทุกคนก็เริ่มลงมือเพราะว่าบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านเก่าที่ไม่ได้ใช้ตะปูแต่ใช้ลิ่มหมดเลยเข้าลิ่มเอาเข้าลิ่มหมดเลยพอเข้าลิ่มหมดเลยเนี่ยการที่จะเลาะอะไรออกมาเนี่ยมันยากมันต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าประวัติอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรักษาเนื้อไม้ให้ดีออกมาโอ้ซึ่งมันทำให้ขั้นตอนที่ว่าเรารื้อเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะรื้อได้แต่ละชิ้นอะไรออกมานะพอรื้อไปสักพักหนึ่งนั่นแหละจนเย็นน่ะเรารื้อได้แค่ผนังด้านเดียวอ่ะของชั้นบนน่ะเออแล้วก็ลงมาพักกินข้าวกันตอนเย็นก็ถือว่าเลิกงานแต่พอดีว่าตรงที่ตรงนั้นเนี่ยมันห่างจากวัดไม่ไกลแล้วก็พอดีอ่ะที่วัดมีงานวัดพวกน้องๆก็เลยบอกเนี่ยขอไปเที่ยวงานวัดกันหน่อยเราก็นึกใจเออเราก็ไม่ได้เที่ยวงานวัดนานแล้วนะก็เลยอยากไปเที่ยวงานวัดเอางั้นกินข้าวให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวไปเที่ยวงานวัดกันก็อย่าดึกนะพรุ่งนี้มีงานเช้านะทุกคนก็โอเคอาบน้ำกินข้าวอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ออกไปงานวัดกันเราก็อยู่ในงานวัดสักพักหนึ่งแล้วพี่ก็กลับมาประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าห้าเกือบห้าทุ่มก็กลับมานอนอันนี้เราก็ต้องไล่เช็คคนว่าคนของเรากลับมาหมดหรือยังใช่ไหมปรากฏว่ามีคนหนึ่งหายไปชื่อไอ้สองทุกคนก็ไล่มองดูไอ้ติไอ้สองไปไหนวะอ้าวมันไม่ได้กลับมาเพราะอะไรเพราะระหว่างวัดกับไอ้บ้านตัวเนี้ยเราสามารถเดินไปได้ประมาณสักกิโลหนึ่งอ่ะก็ไม่ถือว่าไกลใช่ไหมผมก็คิดว่าไอ้ติก็บอกคิดว่าเดินกลับมากับพวกเราไงเฮ้ยไม่เห็นเว้ยนี่มันไปไหนอ่ะเพราะนี่มันต่างถิ่นใช่ไหมล่ะครับเราก็เลยบอกเฮ้ยไปตามหาไอ้สองกันทุกคนก็ออกไปตามหานะคือเดินกลับไปที่วัดอีกรอบหนึ่งเพื่อไปดูว่าเฮ้ยไอ้สองมันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอตัวสุดท้ายเราก็ต้องเดินกลับมาที่แคมป์พอเรามาถึงที่แคมป์นะเห็นไอ้สองมันนั่งอยู่ที่แคมป์เราก็เดินเข้าไปไอ้สองมึงไปไหนมาเนอะทำให้พวกกูตามหาไปหมดแล้วก็ว่าไปอย่างนั้นบอกเอ้าเฮียผมก็ตามเฮียหลังเฮียมาเนี่ยแหละตามมาตอนไหนอ่ะตอนที่เรากลับมาก็คือตอนสี่ทุ่มกว่าถูกป่ะครับมึงบอกมึงมีอะไรมึงพูดมามึงไปมึงหายไปไหนมาแล้วก็บอกมันไปเจอสาวที่งานวัดคนหนึ่งสวยน่ารักสเปคก็เลยคุยกับเขาแล้วเลยไม่ได้เดินกลับมาเพราะกับเฮียมันก็เลยหาเรื่องแก้ตัวมันเลยหาเรื่องแก้ตัวหลังนี้บอกทีหน้าทีหลังน่ะมึงก็บอกคนบอกไอ้สี่หรือบอกคนอื่นก็ได้เขาจะได้ไม่ห่วงกันอะไรอย่างเงี้ยไปเข้านอนพอบอกเขานอนวันรุ่งขึ้นเช้าเราก็ลงมือเริ่มที่จะรื้อไม้รื้ออะไรนะครับเริ่ม
หรือจากผนังไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนคนที่ขึ้นไปบนหลังคาครับก็ต้องรื้อส่วนที่เป็นหลังคาอะไรออกซึ่งระหว่างที่ด้านบนเนี่ยจะมีคนอยู่ประมาณ3คนแล้วที่เหลือก็จะอยู่ด้านล่างเพื่อค่อยๆเคลียร์พื้นกระดานนะแล้วก็ตัวห้องที่ว่าบานหน้าต่างที่อะไรมันใช้ได้แล้วก็ค่อยๆรื้ออยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนแบบร้องออกมาเฮ้ยเออเฮ้ยที่ดูจะตกแล้วครับทุกคนก็มองขึ้นไปไอ้คนที่รื้อฝากระดานด้านข้างอยู่ตรงริมระเบียงเนี่ยมันเหมือนว่าโดนไอ้ฝาผนังอะฝาไม้อะแผ่นไม้อะบีบจนเกือบตกอะพอดีว่ามีราวลูกกงรับหลังมันไว้อยู่มันบอกเฮ้ยมันทำอะไรทุกคนก็ร้องตกใจแล้วมันก็ดีมันคว้าเสาไว้ได้มันก็เลยไม่หล่นนะแต่ที่คนเห็นนี่ก็คือไอ้แผ่นไม้กระดาษที่มันงัดออกมาคาอยู่ตัวมันอะเหมือนก็โดนดีดออกมามันก็เราก็เลยสงสัยเฮ้ยเป็นอะไรผมบอกเฮียใครไม่รู้อะผักไม้กระดานออกมาซึ่งต้องบอกว่าข้างในอ่ะมันไม่มีคนครับชั้นบนน่ะมีคือมีมันน่ะที่เลาะแผ่นดังฝาด้านข้างและอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านบนที่เหลือจะอยู่ข้างล่างหมดใช่ไหมแล้วบอกเฮ้ยมึงลงมาก่อนมึงเกิดอะไรขึ้นบอกก็ตอนที่ผมอ่ะเอาสว่านทดลองริ่มอยู่อ่ะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ค่อยๆเอาแฉลงค่อยๆงัดไม้ออกมาอยู่ๆมันมีคนอ่ะผลักจากข้างในอ่ะในตัวบ้านอ่ะผลักไม้ออกมาครบตัวมันอ่ะให้ตัวมันถลาออกไปติดระเบียงดีที่มันคว้าเสาไว้ได้ไม่งั้นมันก็ตกลงไปคอหักซึ่งก็บอกมันเป็นไปได้เหรอนะแต่พอขึ้นไปดูคือริมเนี่ยทุกตัวมันหลุดหมดมันจะมีริมอยู่ตัวหนึ่งอ่ะมันยังคาอยู่ครับมันก็เหมือนกับการกลายเป็นว่าไม้มันถูกดีดหมายถึงว่าไปข้างมีคนผลักคือไม้มันดีดออกไปได้ไงแต่ถ้าสมมติถ้าริมมันหลุดออกหมดเนี่ยคืออย่างมากอย่างมากคือไม้ก็ต้องหล่นแค่นั้นเองถูกป่ะล่ะใช่นั่นแหละเขาบอกนั่นแหละพวกมึงอะระวังหน่อยทำอะไรก็ระวังหน่อยแล้วอยู่ก็มีเสียงช่วยด้วยพอบอกช่วยด้วยไอ้คนที่อยู่บนหลังคาวีอยู่มันกิ้งตกจากหลังคาลงมาที่ระเบียงอะแล้วฉุดขอบระเบียงดีว่าไม่ตกเกาะขอบระเบียงได้อะครับเขาบอกเฮ้ยมึงเป็นอะไรเฮียตอนที่ผมกำลังไอเลาะตรงพวกเป็นไม้อ่ะนะมีคนน่ะถีบผมลงมาเราก็มองเอ้ยเนี่ยก็คนก็อยู่กันตรงนี้หมดนะใครจะไปถีบมึงมึงเมาค้างหรือเปล่าปกจริงเฮียไม่ได้เมาพอมันบอกอย่างนี้งั้นพวกมึงลงมาให้หมดก่อนพอลงมาเสร็จปุ๊บเราก็มองเอ๊หรือว่าเราขาดอะไรไปไอติก็เดินเข้ามาสะกิดเฮียเฮียไรเฮียได้ไหว้ขอเขาหรือยังโอ้แค่นั้นแหละวะเข้ามาคือทุกทีมาเนี่ยจะไม่ลืมนะที่จะทำพิธีเส้นไหว้ก่อนบอกว่าเรามาดีอะไรอย่างเงี้ยบอกติไปมึงรีบเข้าไปที่อำเภอซื้อชุดใหญ่มาเลยไฟกระพริบครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้วพอไอติกลับมาเราก็ตั้งพิธีไหว้แล้วก็จุดธูปไหว้เขาบอกเขาว่าลูกมาดีลูกซื้อที่ซื้อไม้หลังนี้ไปแล้วนะลูกมาขอรื้อไม้ขออย่าได้ขัดขวางขอให้อย่าได้ทำร้ายลูกน้องลูกอะไรเงี้ยแล้วก็พูดไปพอพูดไปเสร็จปุ๊บก็ให้ทุกคนมาไหว้เสร็จอ่ะทุกคนทำงานต่อโอเคมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ทำให้ลือได้ครับนะครับ
หลังจากรื้อแล้วเสร็จก็ตกเย็นอีกก็ไปเที่ยวงานวัดเหมือนเดิมแต่หลังจากที่ไปเที่ยวงานวัดแล้วก็กลับมาเนี่ยสิ่งที่มันแปลไปคือไอ้สองคราวนี้ไอ้สองมันหายไปทั้งคืนเลยครับไม่กลับมาแล้วก็มองไอ้นี่นี่มันอะไรเนี่ยกลางค่ำกลางคืนไม่กลับแล้วมันไปอยู่ไหนจนเช้าเนี่ยนะเรากำลังจะทำงานเนี่ยแล้วเห็นไอ้สองเดินกลับมาแต่ที่มันเดินกลับมาวีครับมันไม่ได้เดินเข้ามาทางหน้าบ้านแต่มันน่ะเดินมาทางไอ้บ้านที่อยู่ตรงติดกับบ้านใหญ่ที่เป็นบ้านล้างอ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยไอ้สองเมื่อคืนมึงไปนอนไหนมาบอกโอ้ยไปนอนบ้านเด็กมาเฮียครับบ้านเด็กบ้านเด็กไหนมึงก็นี่ไงเฮียมันชี้ไปข้างหลังข้างหลังก็คือบ้านเก่าเออผูกพังเดี๋ยวไอ้สองมึงเอาให้แน่มึงรู้เปล่าที่มึงชี้มันตรงไหนไอ้สองมันก็เหมือนกับเอองงๆอ่ะอะไรเฮียเนี่ยผมไปบ้านเด็กมาโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยผมเต็มที่เลยมันบอกอย่างนั้นครับมึงหันกลับไปดูพอมันหันกลับไปดูแค่นั้นแหละมันงงเลยอ่ะเฮ้ยทำไมผมมาอยู่ตรงนี้อ้าวมาถามแล้วจะรู้ไหมล่ะใช่ไหมแล้วบอกไอ้สองตกลงมึงยังไงกันแน่มึงเล่นอะไรพี่เลนหรือเปล่าคนก็เดินเข้าไปเสร็จบอกเฮียผมไม่ได้เล่นพี่เลนจริงๆเมื่อคืนผมไปนอนกับผู้หญิงมามันบอกอย่างนี้แล้วก็ไปนอนกับผู้หญิงทุกคนก็เห็นมึงเดินออกมาจากบ้านล้างเนี่ยพอได้ดีอย่างนั้นไอ้สองบอกไปกูพามึงเข้าไปดูทุกคนก็พาไอ้สองเข้าไปดูพอเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยบ้านคือสภาพคือผุโดนปวกกินอะไรกินคือเป็นรูพุนไปหมดแล้วอ่ะวีแต่ที่เราเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเห็นอ่ะในตัวบ้านเราพอเดินเข้าไปในตัวบ้านไม่ลึกมากเราเห็นเป็นตุ๊กตาตั้งอยู่ครับแต่ตุ๊กตาตัวเนี้ยเป็นตุ๊กตาที่เอาไว้ในงานศพของคนจีนตุ๊กตาผู้ชายผู้หญิงคนรับใช้อ่ะนะใช่อ๋อครับแล้วเป็นตุ๊กตาผู้หญิงที่แบบสภาพยังดูดีอ่ะเออมีรอยขาดบ้างเฮ้ยคือร้องเฮ้ยพี่ก็ร้องเฮ้ยแล้วคนมองอืมแล้วไอ้สองอยู่ๆมันก็มองนี่ไงอาฮงคืออะไรวะชื่อของผู้หญิงคนที่มันนอนด้วยไอ้บ้ามันบอกนี่อาฮงใส่ชุดนี้เลยเท่านั้นแหละมันหงายท้องตึงไปเลยอ่ะครับก็เลยต้องแบบแบกมันไปที่แคมป์อ่ะแล้วก็กลับมาเดินดูที่สภาพบ้านตัวเนี่ยบ้านนั้นอ่ะเฮ้ย คือวีมันดูขัดแย้งนะเออผมกำลังคิดอยู่เนี่ยคือบ้านแม่งแบบรูพุนไปหมดแล้วทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดอะไรพุนแต่ไอ้ตุ๊กตาบ้านเนี่ยเออไม่ผูกมีรอยแบบฉีกขาดบ้างแต่ไม่พุงไม่ไผ่ที่เป็นโครงในมันไม่ผูกแล้วหน้าตาของผู้หญิงอ่ะเฮ้ยวาดได้เหมือนจริงอ่ะคือทำมาสวยกว่าตุ๊กตาที่มันเอาไว้ในงานศพทั่วไปถูกไหมพี่ใช่แล้วหลังจากที่เรามองดูมันเริ่มไม่ใช่ในความรู้สึกของเราแล้วเราเริ่มเดินออกมาพอเราเดินมาแล้วก็ไปหาไอ้สองพยายามไอ้สองเรียกไอ้สองตื่นเอาน้ำลูบหน้าไอ้สองมันก็ตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บร้องคำเดียวอ้าหุงแล้วบอกไอ้สองมึงตั้งสติตกลงเมื่อคืนไปไหนมามันบอกว่ามันเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมันไปเที่ยวงานวัดแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้แหละครับเขาก็มารอมันเออแล้วเขาบอกว่าเขาคุยไปแล้วก็ถูกชะตาครับบอกไปเที่ยวบ้านเขาไหมมันก็บอกมันก็ไปสิผู้หญิงให้ท่าเหมือนกับผู้หญิงให้ท่าเขาอะครับมันก็ไปโอ้โหบ้านของฮงนี่แบ
ดูดีเออไม่ใช่สภาพไม่ใช่อย่างที่สภาพที่ทุกเห็นตอนทุกคนเห็นตอนนี้ครับเออก็คือผมก็คลานอยู่ที่นี่ไอ้เฮียผมบอกนี้แน่ใจนะแน่ใจเฮียผมสาบานได้ชุดที่อาคงใส่ก็เหมือนกับชุดที่หุ่นใส่อ่ะเออเออพอพูดอย่างนี้เราก็แบบเอมันทำแม่งนะซึ่งเอองั้นเดี๋ยวมึงพักไปก่อนละกันแล้วพี่ก็ออกมาเดินดูรอบๆอีกทีหนึ่งก็มันเราก็ไม่ได้สัมผัสอะไรนะหรือว่าไอ้ลูกน้องเรามันโกหกหรือเปล่าครับเบี้ยวแบบอยากอู้งานอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คิดไปประมาณนั้นแต่ก็บอกเอ้าให้ไอ้สองมันพักไปก่อนทุกคนที่เหลือไปรื้อต่อช่วงที่กำลังรื้อกันไปพี่ก็ดูอยู่ดูไอ้สองอยู่ว่าตกลงเนี่ยคือมันเจอจริงหรือเปล่าหรือว่ามันหลอกเราก็พยายามเหมือนแบบล้อมถามมันเลยที่มันก็ยังพูดคำเดิมหรือว่ามันนอนกับผู้หญิงคนนี้จริงๆเออแต่มันบอกว่าในบ้านผู้หญิงคนนี้มันแปลกคือเหมือนกับผู้หญิงคนนี้อยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีใครอยู่ซึ่งบ้านเนี่ยดูดีเหมือนบ้านปกติเลยอ่ะนะช่วงที่กำลังสอบถามกับไอ้สองอยู่อยู่ๆลูกน้องคนหนึ่งเขาตะโกนเฮียมาดูนี่เร็วเราก็พี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในตัวบ้านพอวิ่งเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยคือตัวบ้านเนี่ยพื้นบ้านเขาอ่ะมันไม่ได้เทปูนนะวีแต่มันเป็นพื้นไม้หมดเลยเออแล้วพอเป็นพื้นไม้เนี่ยมันจะเป็นห้องข้างล่างนะก็มีบันไดขึ้นใช่ไหมต้นส่วนของที่ว่าลูกน้องมันลือตรงช่วงที่ว่าทางขึ้นบันไดแล้วก็จะมีเป็นห้องคล้ายๆเป็นห้องเก็บของอะไรเงี้ยครับนะแล้วมันก็ช่วงที่มันลื้อออกมามันก็เหมือนกับว่างัดพื้นขึ้นมาด้วยเพราะว่าไอ้ส่วนที่ตัวผนังที่มันยึดติดกับพื้นด้วยไงพอมันงัดขึ้นมาเสร็จนาวีอะไรอ่ะมันเห็นเป็นทางคล้ายๆเป็นทางลงไปอีกหมายถึงว่ามีทางเดินลงไปชั้นใต้ดินอย่างนี้หรอใช่เฮ้ยเออคราวนี้เอาแล้วสิเฮ้ยทุกคนเรียกทุกคนมาเลยงัดแล้วค่อยงัดกันเลยงัดแล้วก็ไอ้ตรงพอลงงัดไปได้คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้นึกภาพว่าบันไดอ่ะมันขึ้นแล้วก็หักใช่ไหมแล้วก็จะมีห้องหนึ่งที่ติดกับบันไดเหมือนกับว่าบันไดที่ในบ้านทางเขาทั่วไปอ่ะที่จะเป็นผนังอ่ะถูกป่ะเดินขึ้นไปแล้วติดผนังอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยในภาพออกป่ะอืมเออแล้วก็ค่อยงัดไปเว้ยงัดห้องนั้นมีความกว้างประมาณความกว้างเนี่ยประมาณ3 เมตรนะวีเออเราไม่รู้ว่าห้องนั้นมันเอาไว้ทำอะไรแล้วเราก็ค่อยงัดขึ้นมาพองัดขึ้นมาเสร็จแล้วคนร้องเฮ้ยที่คือมันมีบันไดเดินลงไปได้พอมีบันไดลงไปได้พี่ก็บอกเฮ้ยไปเอาไฟฉายมาอะไรมาสิเฮ้ยข้างมันมีอะไรอยู่ข้างล่างวะก็เอาไฟฉายแล้วก็ค่อยเดินลงบันไดไปอ่ะเดินลงไปเสร็จปุ๊บมันเป็นบันไดแบบหักพอเดินลงบนชั้นพักแล้วก็จะมีแบบหักลงไปบนพื้นพอลงไปพื้นเฮ้ยวีมันเป็นบ้านอีกชั้นนึงอ่ะแต่มันอยู่ใต้ดินครับพอเราเดินลงไปเสร็จปุ๊บมันมีห้องแยกพิศักสี่ห้องข้างล่างมีห้องแยกเหมือนมีคนลงไปใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างอย่างนี้หรอใช่ครับบ้านแต่พอเราเดินก็อ่ะว่ามาบ้านมันแปลกๆว่ะเดี๋ยวดิเราเดินลงไปเสร็จไฟฉายส่องเราก็เดินเข้าไปตรงห้องแต่ละห้องมันจะมีทั้งหมด4ห้องแล้วมีห้องกลางซึ่งมันค่อนข้างกว้างอ่ะครับพอเราเดินเข้าไปในห้องเปิดประตูห้องแรกเข้าไปสิ่งที่เราเจออะไรมีคือเป็นโถเก็บกระดูกเว้ย
โอ้ยเออแล้วไอ้แล้วโถเก็บกระดูกอะมันไม่ได้มีแค่โถเดียวเว้ยเฮ้ยมันเดี๋ยวข้างล่างมันสุสานอย่างนี้หรอไม่รู้เป็นสิบเป็นสิบโถอะเฮ้ยอะไรวะน่ะแล้วนี่คือห้องเนี่ยพอเปิดทุกห้องโอ้โหมีเป็นร้อยหมายถึงว่ามีโถเก็บกระดูกอยู่อย่างนี้ทุกห้องเลยหรอใช่เต็มทุกห้องเลยขนลุกเลยขนลุกไม่พอตอนที่เราเดินเข้าไปนะคือระยะทางเนี่ยมันอยู่ประมาณสักไม่เกิน 5-6 เมตรได้วีมันมืดแล้วเราก็ค่อยๆพอแสงมันไปกระทบอ่ะโอ้โหแบบทุกคนนี่ขนลุกหัวตั้งเลยวีคือพอเราเดินลงไปอ่ะมันเป็นทางเหมือนรูปตัวทีนี่ครับบอกว่าครับสองห้องแล้วก็เดินตรงกลางแล้วก็เป็นส่วนของรูปตัวทีอ่ะหมายความว่าถ้าเราลงจากบันไดไปนะพี่ศักดิ์เราต้องเดินตรงไปข้างหน้าในทางมืดๆนั่นแหละซึ่งไอ้ขนาดกำแพงด้านข้างมันเป็นห้องที่ตีก็เรียกสามแยกอ่ะข้างหน้าเป็นตัวทีเป็นสามแยกแล้วจะเข้าได้ก็คือต้องไปสุดทางเพื่อเลี้ยวแล้วก็เข้าถูกไหมพี่ทั้งสองฝั่งใช่มันใช่มันจะใช่ถ้าไปทั้งสองฝั่งหลังจากที่เราเดินเข้าไปอวีแล้วแสงไฟมันไปกระทบอ่ะครับแล้วสิ่งที่เราเจออันแรกเนี่ยวีว่าพี่เจออะไรวะอะไรวะพี่ลงจำปาตั้งอยู่ตรงกลางโอ้ยตอนรับกูอย่างนี้อะไรวะเนี่ยพอเดินเข้าไปอ่ะเราใจดีทุกเสือนะทุกคนหนึ่งไปติดเกาะหลังโอ้โหตัวสั่นกันหมดเออไปค่อยเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บไปฉายกระทบแล้วก็สั่งส่องไปซ้ายส่องไปขวาแวบจู้แวบหนึ่งเหมือนกับว่ามีอะไรกระพริบอยู่อ่ะมันสะท้อนแสงอ่ะครับพอเข้าไปมองชิบหายแล้วอะไรวะด้านข้างเป็นโรงอีก3โรงอย่างละฝั่งละ3โรงเป็น6โรงอ่ะวีทั้งหมดน่ะ7โรงแม่งมันบ้าเลยวะนะอยู่ชั้นใต้ดินน่ะมันเป็นสุสานย่อมๆเลยนะแล้วใช่เฮ้ยมันไม่ย่อมนะมันเยอะนะเพราะว่าลำพังโรงศพโรงจำปามันเจ็ดโรงแล้วมันยังมีไอ้โถใส่กระดูกอีกอ่ะคือโถใส่กระดูกไม่พอลูกตาแต่คนรับใช้อ่ะแม่งเต็มห้องไปหมดเลยโอ้ยขันหัวยุบยิบเลยเออพอเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเสียงนึงคลิกอะไรอ่ะคลิกพอมันคลิกมันสิ่งที่พี่เห็นนะคาตาแล้วไอ้ติร้องเลยเฮียวิ่งคือตุ๊กตากระดาษมันขยับได้เว้ยตุ๊กตากระดาษขยับได้หมายความว่าตุ๊กตาที่มันอยู่ข้างล่างเยอะๆนั่นน่ะนะเออมันเหมือนมันขยับได้อะเราคิดว่าเราไม่ตาฝาดกันนะเออเฮ้ยตาฝาดไอ้ติบอกตาฝาดอาจจะคนเดียวนี่เห็นกี่คนก็มีพี่ไอ้ติแล้วก็ลูกน้องอีก3คน5คน10แต่เขาอยู่ข้างหลังอ่ะเราก็เห็นมั้ยแต่คนที่เห็นคือเขาเห็นเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าแต่ที่บอกเฮียวิ่งที่มันบอกให้วิ่งเพราะอะไรเพราะมันขี่แตกเอาเลยขี่ลากกางเกงครับเท่านั้นแหละเราก็วิ่งและพอเราวิ่งออกมาไอ้คนข้างหลังก็วิ่งตามใช่ป่ะถามว่าเขาเห็นมั้ยเขาบอกเขาเห็นว่ามันตามมาเพราะเราวิ่งเร็วกว่าเขาพอเราวิ่งออกมาจากห้องตรงนั้นได้เสร็จปุ๊บบอกเฮ้ยทุกคนหาอะไรมาปิดมากันไว้เลยครับรีบเอาไม้เอาอะไรมาตอกตอกตอกหาอะไรมาตอกตอกปิดตรงนั้นไว้เลยเสร็จปุ๊บทุกคนขึ้นรถกลับไม่องไม่เอามาแล้วบ้านนี้เลิกเก็บของขึ้นรถเก็บเต็นท์เก็บอะไรขึ้นรถกันหมดเลยครับรถออกมาตอนนั้นน่ะจำได้เลย6โมงเย็นวีเอารถออกจากพื้นที่เสร็จปุ๊บช่วงที่กำลังเลี้ยวรถออกจากบ้านแล้วก็ธรรมชาติใช่ไหมต้องมองเข้าไปใช่ไหมเพราะตรงนั้นน่ะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้กั้นถูกไหมรู้ผมมึงพังเออ
พอมองขึ้นไปอ่ะตรงระเบียงด้านหน้าของบ้านหลังใหญ่อวีมีผู้ชายแก่ใส่ชุดจีนสีดำยืนกอดอกมองมาทางพวกพี่อ่ะเฮียอะไรวะเนี่ยแล้วข้างล่างอ่ะมีอ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะแต่งชุดจีนอ่ะครับมองเรามองมาทางพวกเราอ่ะคือเอาว่าผมว่าแม่งคือข้างล่างนั่นแหละขึ้นมาโบกมือไอ้เจ็ดคนนั่นแหละไอ้เจ็ดโรงนั่นแหละไอ้ยาแล้วลมพิพัดวูบขึ้นมาเลยอ่ะแล้วพวกพี่เขาเหยียบตีนแตกเลยไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วแล้วพอกลับไปที่โรงงานได้เนี่ยนะโทรไปบอกไอ้คนที่บอกขายบ้านบอกกูไม่เอาแล้วกูไม่ซื้อเขาบอกมันไปอย่างนั้นเลยอ่ะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ถามแปะกงครับแปะกงบอกทุกคนเอาทุกคนมาทำพิธีเลยบอกโอ้โหปัดรังควานถึงกันแปะกงใช้คำว่าปัดรังควานเลยอ่ะแล้วบอกตีเล็กหรือลองเล่าให้ฟังดิว่าหรือไปเจออะไรมาเราเล่าทุกอย่างให้แปะกงฟังหมดครับตีเล็กแปะกงสอนหรือมากี่ครั้งแล้วอะให้ว่าให้ดูของจุ้ยแล้วหรือคิดยังไงไปเอาไอ้บ้านหลังนี้ครับบ้านบ้าอะไรหันหน้าเข้าภูเขาเออแล้วมีบ้านปีกสองข้างนั่นมันฮวงซุยนึกภาพออกไหมวีฮวงซุยคุณจีนอะนึกออกเออแต่ว่าผมน่ะจากประสบการณ์ผมก็ไม่กล้าทักเพราะว่าฮวงซุยคนจีนอะมันไม่ใช่หน้าเขาดิมันเป็นหลังเขาเพราะว่าเขาก็บิ้วแต่อันนี้คือหน้าเป็นเขาผมก็เลยยังไม่แยงเฮ้ยบ้านอะไรสร้างหันหน้าเข้าภูเขาวะเออแล้วมีแบบเท้าแขนยื่นไปทั้งสองข้างด้วยอ่ะเออในเนี่ยแหละที่พี่บอกอะเรื่องอะไรนะบ้านอะไรวะบ้านอะไรวะเนี่ยก็เรื่องจริงเนี่ยแหละสุดท้ายเรื่องมันก็ไปได้เวเนี้ยแต่ประเด็นคือเฮ้ยข้างล่างพี่สักพอรู้ไหมว่าประวัติของบ้านหลังนี้สุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงไอ้ข้างล่างมันทำเป็นอะไรกันแน่มันคือ question mark ตัวใหญ่ๆบนกระบาลเลยนะพี่ว่ามึงงั้นต่อภาค2อ้าวรู้เหรอเพราะเดี๋ยวต้องกลับไปลือต่อแล้วยังอยู่ในขั้นตอนของการคุยเพื่อที่จะลือถูกไหมใช่ต้องกลับไปลื้อต่อหนีไม่ได้ด้วยโดนบังคับใช่ไหมไฟบังคับอีกไฟหนึ่งแล้วไฟโคตรเออแล้วแถมให้อีกนิดนึงครับต่อจากไอ้พาร์ทเนี้ยตั้งคือไว้รอไว้เลยมันตามมาทำไมวะเนี่ยนี่โอ้ยตามกลับบ้านเลยเหรอตามกลับมาเลยเหรอโอ้โหสนุกสนานเลยเหรอสนุกสนานเลยงานนี้โอ้โหวุ่นวายทั้งโรงงานเนี่ยเออเอาฟังแล้วแม่งหายใจไม่ทั่วท้องเลยว่ะพี่เอาตัวเองลงมาอยู่ในอะไรวะคือไอ้บนบ้านข้างบนหลังจากที่พี่สองเนี่ยมันไปบอกว่ามันไปนอนกับผู้หญิงมาเนี่ยอันเนี้ยโดนผีหลอกโดนหลอนหลอกเข้าบ้านนี่ยังไม่แปลกนะอีแบบไปเจอไม้กระดานปิดแล้วลงไปมีชั้นใต้ดินแล้วแบบลงไปห้องใต้ดินโคตรบ้าเลยอะข้างล่างอะใช่ไงแล้วมันแล้วจะบอกว่าพระสอนจะบอกถึงพิธีกรรมนี้ด้วยว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นปิดตาไม่ดีครับคุณผู้ชมรู้ฟังนะเรื่องนี้ยังมีพาร์ทสองนะมันยังไม่จบในพาร์ทแรกพี่ศักดิ์บอกว่าอันนี้คือไฟบังคับที่ต้องโดนให้กลับไปที่บ้านหลังนี้เพื่อที่จะลื้อไม้จากบ้านหลังนี้ให้ได้ใช่เป็นคำสั่งของแปะกงไม่ไปไม่ได้ครับเรื่องนี้แม่งดุอ่ะจริงๆดุพี่ศักดิ์เรื่องนี้โคตรดุเลยดุแล้ววีลองคิดเล่นๆนะไอ้ทุกคนเดาเล่นๆนะเออแล้วตอนที่ไปอ่ะแล้วต้องไปลือจะเจออะไรอ่ะแม่ง
โอ้ยอีลำพังคือตเอขนาที่ไปลื้อวันแรกไปดูสถานที่ไปอะไรเนี่ยคือเอาแค่เนี้ยเป็นผมก็แคนเซิลแล้วนะใช่ทำไมวะทำไมอะไรวะบังคับจิตใจสปอยนิดนึงได้ไหมอะไรบังคับจิตใจให้ต้องกลับไปกันจริงๆวะพี่พอจะสปอยได้ไหมบอกไว้เลยว่าก็คือเป็นคนที่ทำพิธีกรรมสายดำของจีนสะกดอะไรสักอย่างที่อยู่ในภูเขาครับแล้วเป็นรุ่นต่อรุ่นพูดประมาณเนี้ยเออติดตามให้ดีแล้วกันนะให้ฟังให้รู้ไว้ว่าเราอาจจะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสายของทางฝั่งจีนนะฝั่งจีนนะนะฮะสายดําที่จะต้องมาสะกดอะไรบางอย่างที่จะเป็นภาค2ของเรื่องนี้กับบ้านอะไรวะตัวนี้ที่เราได้ฟังกันเป็น EP 1ของบ้านอะไรวะที่เป็นตอนต่อจากโรงงิ้วนะฮะใครยังไม่เคยฟังโรงงิ้วนะฮะเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ของช่องผมได้เลยจะมีเพลย์ลิสต์หนึ่งของพี่ศักดิ์เลยสักโรงไม้ไล่มาตั้งแต่ลุงหมาเลยไหลไปจนเนี่ยจะมีลงนิ้วอยู่นะฮะไปตามฟังกันดูนะฮะนะครับเดี๋ยวคือตอนเนี้ยคือบอกว่าเลยว่าเรื่องนี้พีคมากพีคจนที่ว่าไอ้เรื่องคุ้มเขาเบารอไว้ก่อนสุกหน้าอยากมาเล่าเรื่องนี้ต่อจริงจริงใจจริงอยากเล่าเรื่องนี้ให้จบว่ะเนี่ยคือตอนเนี้ยพูดตรงๆไม่อยากให้วางเลยอะ มันเดี๋ยวสายอื่นเขารออยู่เอาวีคหน้าดีกว่าฟังแล้วมันยังเข็นฟันอยู่เลยมันแบบไม่ต่อเลยได้ไหมวะเอาวีคเดี๋ยววีคหน้าวีคหน้าเดี๋ยววีคหน้าไม่ถ้ามันไม่ยาวเกินนะจะเล่าให้จบเลยทีเดียวไม่ให้ค้างคาไม่เอา EP 3นะเอา EP 2จบเลยนะจะพยายามทำให้จบทั้ง EP 2เลยในEP 2ไปเลยเอาให้เลยก็คือจะเล่าจะคันนี้จะเล่าสายแรกลากยาวเลยได้เอาให้ดูนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรื่องยาวจริงๆเอาให้สายแรกให้จบเลยแล้วสาย2เนี่ยถ้าเถิบไปเบรก2เลยได้ไม่มีปัญหานะฮะขอลากยาวเลยกันจะได้ทุกคนจะแบบจะได้แบบทุกคนในเนี้ยต้องมานั่งค้างคาทุกคนในเนี้ยทุกคนนั่งอินกับเรื่องพี่หมดเลยผมนั่งอ่านข้อความแบบโคตรมันเลยจริงนะฮะติ๊กต็อกว่าไงบ้างไม่ได้ดูในติ๊กต็อกติ๊กต็อกเหรอติ๊กต็อกก็บ้านอะไรวะร้อน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  50K แล้วบ้านอะไรครับเนี่ยนู่นนี่นั่นพี่ศักดิ์เล่าต่อในติ๊กต็อกยาว10ชั่วโมงไม่ไหวเมื่อคืนโดนนัดลากไป2:00แล้ววันนี้พี่ขอนอนเช้าเออขอให้พี่ศักดิ์ได้นอนเถอะไม่ไหวเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผู้ฟังติดตามให้ดีนะฮะช่วงนี้พี่ศักดิ์ฮอตว่ะนะฮะลักษณะการเล่านะตอนนี้เหมือนกำลังเข้าแก๊ปนะฮะเราวีคหน้าแกบอกแล้วเดี๋ยวเอา EP 2ของเรื่องนี้มาเล่าต่อให้ฟังแน่นอนแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story